สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่4ก็มีข้อใหญ่ใจความจากหนังสือประกาศกเยเรมีเยเรมีนี่พี่น้องทราบแล้วว่าท่านเป็นประกาศกใหญ่1ใน4แล้วเราก็มีประกาศกเล็กอีก12องค์ในชีวิตของท่านเยเรมีนั้นเป็นชีวิตที่มีอะไรพิเศษอยู่หลายอย่างพี่น้องเพราะว่าท่านดำรงชีวิตในสมัยที่อิสราเอลนั้นถูกขู่เข็นถูกรุกรานจาก2อย่างถ้าว่ารุกรานภายในก็คือคอร์รัปชันเหมือนสมัยนี้ของเราก็พูดคำคอร์รัปชันนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องจากภายนอกก็คือมีอำนาจของประเทศใกล้เคียงที่จะส่งทหารมารุกรานประเทศอิสราเอลสถานการณ์นี้ทำให้เยเรมียาซึ่งเป็นประกาศกที่ตั้งแต่แรกเลยก็ไม่ได้เต็มใจที่อยากจะเป็นหรอกเพราะว่าท่านรู้อยู่ว่าการเป็นประกาศกนั้นมันหมายถึงความลำบากการจะต้องเผชิญหน้ากับหลายคนหลายส่วนทั้งกับเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านดังนั้นการที่เยเรมีไม่พอใจแต่ว่าพระบิดาเจ้าบอกว่าขอให้ทำหน้าที่เนี่ยท่านก็ทำด้วยความเต็มใจหลังจากนั้นเขาเริ่มประกาศกเยเรมีก็เริ่มที่จะเทศสอนแล้วก็บอกกับประชาชนแบบว่าแบบขวานผ่าซากเลยว่าความหวังอันเดียวของเขาที่มีอยู่ก็คือการที่จะต้องมาฟื้นฟูชีวิตของเขาและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าที่พูดอย่างนี้ทำให้ประชาชนโมโหกัดฟันทำท่าจะทำลายเยเรมีให้ตายนะครับประชาชนบอกว่าประกาศกเอลียาเนี่ยท่านคิดว่าท่านเป็นใครทำไมถึงมาตัดสินเราอย่างนี้สถานการณ์ก็เลวลงนะครับแล้วก็ในที่สุดทางบ้านเมืองก็ได้เคี่ยนตีเยเรมียาเพื่อสั่งสอนแล้วจากนั้นมีอีกครั้งสองครั้งก็ถูกจำคุกแบบไม่ให้ได้ติดต่อกับคนอื่นเลยเนี่ยและบางทีก็เอาเข้าคุกที่เข้าชั่วคราวแล้วก็ออกมาฉะนั้นชีวิตของท่านจึงเป็นชีวิตที่ลำบากไม่น้อยเลยนะครับเราจึงเห็นว่าในชีวิตของพระเยซูเจ้าเองก็มีประสบการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกันในฐานะที่พระองค์ก็เป็นประกาศกของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเทศสอนประชาชนในวันนี้ก็พูดถึงว่าคำคนว่าคนที่ชื่อเยซูไม่ใช่ลูกของโจเซฟหรอกหรือแล้วก็ทำไมต้องมาทำอะไรต่อมีอะไรหรือมาเตือนพวกเราเขายังพูดอีกว่าท่านคงจะกล่าวคำพำเพยนี้แก่เราเป็นแน่ว่าหมอเอ๋ยจงรักษาตนเองเถิดแล้วก็เรียกร้องให้พระองค์ทำอัศจรรย์มากมายเพื่อเขาจะได้เชื่อแต่พระเยซูเจ้าก็ไล่เขาฟังว่าในสมัยของเอลียานั้นก็มีการอดอยากทั่วแผ่นดินพระผู้เป็นเจ้าส่งเอลียาไปหาหญิงม่ายคนหนึ่งในอิสราเอลแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอลแต่ไม่มีใครรับการรักษาให้หายจากโรคนอกจากนาอามันซีเรียเมื่อพระองค์พูดเช่นนี้แล้วทุกคนก็โกรธยิ่งนักจึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกจากเมืองนำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองตั้งอยู่ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไปเพื่อจะบอกว่าประวัติศาสตร์ของพระองค์นั้นจบลงด้วยการตายเพราะคนผลักแต่พระองค์ก็ดำเนินฝากกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วเสด็จหายไปพระเยซูเจ้าเองก็ประสบความทุกข์ยากลำบากไม่น้อยกว่าเยเรมีทีเดียวแต่ว่าพระองค์ก็บอกกับทุกๆคนว่าพระจิตของพระเจ้านั้นอยู่เหนือพระองค์และพระองค์กำลังจะทำให้พระคัมภีร์นั้นสำเร็จไปแต่ว่าพวกเขาไม่ยอมเชื่อพวกเขาบอกว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นตามภาษามนุษย์
แล้วก็คุยโวเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้ดูว่าสิ่งที่พระองค์เทศสอนนั้นมันเป็นการถ้านำไปปฏิบัติแล้วเขาก็จะมีชีวิตที่แน่นอนแต่เขาไม่ลืมตาดูซิว่าอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำนั้นเป็นอัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถทำได้ขณะนั้นก็ตามหลังจากที่ข่าวลือโจษจันไปแล้วก็จะกลายเป็นเสียงประท้วงแล้วก็เขาลุกขึ้นมาแล้วก็จะจับพระองค์ไปที่หน้าผาแล้วผลักลงไปให้ตายพี่น้องครับการที่เยเรมีย์ถูกเบียดเบียนการที่พระเยซูเจ้าก็ถูกเบียดเบียนพวกเราเองที่เป็นคริสตชนเนี่ยพระองค์ก็เคยบอกไว้แล้วว่าถ้าหากว่าโลกเนี่ยเกลียดชังท่านจงจำไว้ว่าเขามันเกลียดชังเรามาก่อนแล้วก็ไม่มีทาสคนไหนที่ใหญ่กว่านายของตนเองถ้าหากพวกเขาเบียดเบียนเราพวกเขาก็จะเบียดเบียนท่านเช่นกันและเป็นความจริงด้วยตลอดนี่2,000ปีมานี้ก็มีคนที่ถูกฆ่าตายเพราะพระเยซูเจ้าเนี่ยประมาณ50ล้านคนพี่น้องแล้วก็ใครที่พยายามที่จะนำที่จะดำรงชีวิตคริสตชนในสมัยนี้มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากทั้งนี้จะเป็นเด็กจะเป็นเยาวชนจะเป็นผู้ใหญ่ก็มีการท้าทายว่าการดำรงชีวิตแบบคริสตชนมันล้าสมัยต้องมีระเบียบวินัยต้องถือความบริสุทธิ์ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีการต่อต้านการทำแท้งแล้วก็รักษาชีวิตของเด็กไว้แล้วก็ยังมีการถือผิวถือพันสมัยนี้ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพระเยซูเจ้ามันกำลังทำซ้ำมาอยู่ในสมัยของเราสิ่งที่พระองค์เตือนเราก็คือเราต้องเป็นแสงสว่างของโลกพี่น้องเราต้องเป็นแสงสว่างให้โลกได้มองเห็นว่าความดีของพระผู้เป็นเจ้าต้องชนะในที่สุดกระแสเรียกของเราคริสชนนี้ก็คือเราจะต้องเป็นประกาศกของพระบิดาเจ้าในโลกนี้และเหมือนกับพระเยซูเจ้าผู้เป็นประกาศกของพระบิดาในโลกพระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างและพระองค์ได้ไถ่พวกเราด้วยการที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาพวกเราก็อาศัยศีลล้างบาปศีลกำลังพวกเราก็ได้รับพรของพระบิดาให้เราเป็นลูกของพระองค์ดังนั้นอย่าลืมคำของพระบุญเปาโลด้วยนะครับที่บอกว่าถ้าหากโลกเนี่ยมันมืดมนเราคริสเตียนได้รับการเรียกจากพระบิดาให้มาส่องแสงเหมือนกับดาราบนท้องฟ้าและใครที่ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าสวรรค์เราก็จะเป็นเหมือนดาวที่ค้างฟ้านะครับส่วนบทจดหมายของพระบุญเปาโลที่อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังในวันนี้มีความหมายมากๆเลยก็คือพี่น้องความรักย่อมอดทนมีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉาความรักไม่โอ้อวดตนเองความรักไม่จองหองไม่หยาบคายความรักไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับความรักไม่ยินดีในความชั่วเห็นไหมครับแต่ร่วมยินดีในความถูกต้องความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่างอดทนทุกอย่างนี่แหละครับเป็นกำลังใจว่าถ้าพวกเราในฐานะที่เป็นคริสตชนถ้าเรามีความรักทุกอย่างมันก็จะไปได้ดีเพราะนบุญเปาโลยังบอกอีกว่าเวลาที่เราเดินทางอยู่ในโลกนี้เราก็มีความเชื่อความไว้ใจและความรักแต่ความรักนั้นจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเพราะเวลาที่เราถูกตัดสินหรือว่าถูกพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้นพระเยซูเจ้าก็ถามเราเพียงว่าเรารักพระองค์หรือเปล่าและรักคนอื่นหรือเปล่าก็ขอให้พี่น้องจงมีความชื่นชมยินดีที่พระผู้เป็นเจ้าก็รักพี่น้องและเตรียมสวรรค์ให้พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์